ทนายดังสงสัยปมหลักฐานใหม่ชิ้นสำคัญแม้แตงโมกู้คลิปกล้องหน้ารถเมื่อวันที่2มีนาคมนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดานักแสดงชื่อดังที่ตกเรือดับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากปอและโรเบิร์ตให้การรับสารภาพทุกข้อหาในชั้นศาลว่าตนเซอร์ไพรส์และดีใจและพอใจมากที่เขารับสารภาพก็ไม่คิดว่าเขาจะรับแถมไม่ได้แจ้งตนก่อนเมื่อวานก็ได้คุยกันทั้งสองก็ถามแต่เรื่องสุขภาพตนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เป็นลูกรักแม่มาปีนึงแล้วเรื่องนี้ทำให้ตนชื่นใจเพราะมาถูกทางได้รับความยุติธรรมการที่เขารับสารภาพเพราะถ้าต่อสู้ต่อไปมันจะแย่กว่านี้ส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนการจะรับหรือไม่รับสารภาพนั้นก็อยู่ที่ตัวของพวกเขาถ้าอยากสู้เราก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ในชัยวัฒน์โลมากุลที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่เผยว่าคำรับสารภาพนี้จะมีการยื่นฟ้องจำเลยที่ยังไม่รับสารภาพ4คนใหม่ในความผิดกระทำการประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยจะมีการยื่นหลักฐานใหม่ที่ได้จากพลเมืองดีถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่และแม่ก็จะได้เป็นโจทย์ร่วมด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับหลักฐานใหม่นั้นเป็นกล้องหน้ารถของแตงโมซึ่งตำรวจเอามาจากรถน้องและเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักโดยไม่ได้ทำอะไรเลยเกือบปีตอนนี้เป็นหน้าที่ในการสืบพยานขอความยุติธรรมไม่ได้จะไปกล่าวร้ายใครเชื่อว่าความจริงจะกระจ่างในเร็ววันนี้ทั้งนี้ในหลักฐานดังกล่าวจะระบุว่าใครพูดกับใครบ้างในรถซึ่งได้กู้ข้อมูลที่ถูกลบล้างมาแล้วมีผู้เชี่ยวชาญรับรองมาตรฐานว่าเป็นของจริงโดยมีการพูดกันของผู้ต้องหาในคดีนี้2คนโดยไม่รู้ว่ากล้องได้ถูกบันทึกซึ่งกล้องนี้ถูกลบออกไปไม่ได้อยู่ในสำนวนทางแม่ได้กู้ขอข้อมูลจากตำรวจโดยคนที่ขับรถไปส่งกับคนที่นั่งรถไปด้วยได้คุยกันซึ่งแม่ก็จำเสียงได้อยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาและได้มอบให้กับศาลในวันนี้ทำให้แม่ได้เป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ด้วยนางพนิดากล่าวว่าจากหลักฐานใหม่แม่มั่นใจเต็มร้อยเพราะได้ฟังแล้วจึงทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือแตงโมเสียชีวิตอย่างไรอยู่ตรงไหนในเรือส่วนการเรียกร้องค่าเยียวยาใหม่นั้นก็จะตั้งไว้ที่ 40.8 ล้านบาทเหมือนเดิมส่วนที่แซมวิสาพัฒน์ที่จะฟ้องกลับตนนั้นก็ไม่ทราบเมื่อกี้ยังกอดกันอยู่ถ่ายรูปด้วยกันน้องสวยด้วยโดยพยานหลักฐานชุดใหม่นั้นแน่นปึกมากๆไม่อย่างนั้นศาลคงไม่รับพิจารณาตอนนี้แม่ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นล่าสุดเพจรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้โพสต์ให้ความเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นในคดีนี้ว่าแม่สร้างคอนเทนต์กู้คลิปแตงโมหรือเปล่าจำเลยเหลือแต่คนไม่จ่ายตังค์ด้วยนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ด้วยว่าเงินไม่มาคลิปมาทันทีทนายดังยังโพสต์อีกว่าเอาจริงๆเมื่อมีคนรับแล้วว่าประมาททำแตงโมหล่นเรือคดีส่วนนี้ก็น่าจะจบได้แล้วมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ